เมฆจะมีอะไรมาให้ฉันหลังเลือกยากเลือกยากเธอดอกไม้น่ะสิที่เธอชอบจะเหลืองหรือจะม่วงสิที่เธอชอบคือพวกม่วงแน่คิดยังไงจะเท่แล้วมันจะเท่แล้วควรจะเท่ไหมนี่นะพูดโน่นพูดนี่เธอจะชอบไหมนี่ก็ร้องให้ฉันที่บ้านแล้วฉันจะชอบฉันจะมาไม่หลับเลยพูดดีๆก็ไว้นี่น่ะคิดไม่ชอบน่ะจะมาดีหรือเปล่าจะน้องดีหรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันให้มีรักรู้ราวนี้หรือเปล่าจะแนวนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันให้ทำใจรู้ราวนี้หรือเปล่าจะน้องนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันให้มีรักราวนี้หรือเปล่าราวนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทำกันให้ทำใจสวัสดีสาวสาวสวยหน้าเวทีด้วยจ้าเยี่ยมครูด้วยครับผมโอ้โหหายใจเข้าลึกๆครับเหนื่อยไหมครับอีกรอบก็ไหวเหรอครับไม่น่าไหวแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวขอให้คุณครูเก่าอะไรสักนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่มีแรงแล้วครับตอนนี้ให้พี่ไปพักหายใจก่อนนะครับแล้วสวัสดีครับผมเฟรมนรพัฒน์นะครับหรือว่าอาจจะรู้จักในนามครูเฟรมบน TikTok ถ้าเขาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ปายแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนครับคือพี่เขาเพิ่งทักมาเมื่อวันอังคารบอกว่าเฟรมมาเต้นกับพี่ปายหน่อยแล้วเวลาซ้อมคือมีเวลาแค่วันเดียวแล้วก็มาวันนี้เพื่อพี่ปายโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วเป็นไงครับเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างเบสิกมากครับอยากให้มีสักอีกประมาณ20ผลงานเพลงครับโอ้เบสิกเขาบอกเบสิกแต่เบสิกคืออยู่เงี้ยแล้วหันมาบอกเฟรมด้วยเฟรมเต้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนึงก็ดีใจครับเจ้แล้วก็ได้เห็นทุกคนรักพี่ปายเยอะขนาดนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่กับพี่ปายเป็นนานๆนะครับสัญญาไหมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้องๆแดนเซอร์นะครับที่น้องๆเต้นแข่งขันโคเวอร์แดนซ์อยู่ยังไงฝากเชียร์ด้วยนะครับก็ขอเสียงคนที่ยังโสดในค่ำคืนนี้หน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะถ้าโสดจริงต้องร้องเพลงนี้ได้ร้องได้ไหมจ๊ะเกิดทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันอ่ะว่าถ้าหากเธอคิดตอนนี้ดูแลตัว
ังคิดถึงผมไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้เยอะขนาดนั้นเจ๊เกิร์ลคุมหน้าไว้อย่างนี้ผมจะได้ไม่ต้องเห็นเลยพอดีผมใส่ส้นตึกมาHa ha ha!